ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นําธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะตามเวลาประเทศไทยค่ะ8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาทุกๆวันนะคะสำหรับวิทยุออนไลน์วันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะเมื่อวานก็ไม่แน่ใจว่าที่โชคจะได้ออกอากาศหรือเปล่าเพราะว่าเข้าช้ามากพอดีว่าที่วัดเมื่อวานมีกิจกรรมใหญ่สำคัญซึ่งคงจะมีไม่บ่อยเพราะว่าแต่ละตำแหน่งก็มีครั้งเดียวนะคะท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอบ้านไร่แล้วก็รับตาตั้งเมื่อวานนะรับตาตั้งเมื่อวานก็เลยเตรียมงานกันอะไรกันจนเวลา8 โมงเนี่ยท่านเดินทางพอดีค่ะเราก็เตรียมของที่จะขึ้นเพื่อที่จะถวายสักการะรวมไปถึงบางสิ่งบางอย่างอาหารน้ำปานะอะไรอย่างเงี้ยขึ้นรถให้กับท่านเจ้าคณะอำเภอรูปใหม่ของบ้านไร่ทีนี้พอเตรียมไปเตรียมมาหันไปก็อ้าวเวลา8 โมงแล้วก็เลยแจ้งที่โชคไปจริงๆเวลาจัดรายการทันแต่ปรากฏว่าหาไม้ไม่เจอหาเก้าอี้ก็คือของทุกอย่างมันถูกเคลื่อนย้ายค่ะไอ้เก้าอี้ที่เคยวางจัดอยู่เป็นประจำมันก็หายไปอีกก็ต้องไปตามหาเก้าอี้เป็นเก้าอี้พลาสติก2 อันปกติตัวเองจัดรายการวิทยุเนี่ยจะใช้เก้าอี้พลาสติก2 อันคือ1 อันที่วางนั่งอยู่ตรงนี้จัดรายการกับ2 อันที่วางของใช้เพราะจุดที่เราจัดแต่ละที่เนี่ยมันไม่สะอาดเท่าไหร่ก็เลยเอาเก้าอี้เนี่ยมาวางนาฬิกาวางกระเป๋าเครื่องอุปกรณ์วางย่ามของตัวเอง1 ใบก็จะซ้อนกันมา2 ตัวแล้วก็จะเดินหามุมต่างๆเพื่อที่จะจัดรายการวิทยุค่ะท่านยุติธรรมก็ผ่านลุล่วงไปด้วยดีถือว่าสมกับที่ตั้งใจเอาไว้ ในงานของทุกคนก็ปลื้มใจกันขอนำบุญกุศลทั้งหลายในการเป็นจิตอาสาทำงานเพื่อพุทธศาสนาร่วมบุญร่วมกุศลต่างๆมาฝากท่านยุติธรรมค่ะได้บุญด้วยกันก็มีญาติธรรมหลายๆท่านเดินทางมาอย่างพี่อโนไทยพี่หมวยมาแบบเรียกว่าไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเลยเซอร์ไพรส์นะคะแล้วก็วันนี้พี่ทิมแจ้งอยู่ว่าจะมาพี่ทิมก็มานะคะมามุทิตาให้กับพระอาจารย์วันนี้หลายๆท่านก็มากันวันนี้ค่ะวันนี้ก็จะมีงานอยู่เพราะว่าเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยเป็นช่วงงานที่จัดในส่วนของกลางคืนพองานตอนเพราะว่าท่านรับตาตั้งตอนช่วงบ่ายตอนเช้าก็เลยมีการทำบุญอีกครั้งหนึ่งในช่วงเช้าตอนนี้ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ก็กำลังพูดปรารภพูดคุยกับญาติธรรมอยู่ตัวเองก็เลยเวลามันถ้าเกิดว่าท่านเข้าปรารภพอดี8 โมงเนี่ยก็จะไลฟ์สดอยู่แต่ปรากฏว่ามันมีวิทยุด้วยก็เลยตัดสินใจอ่ะล่ะวันนี้จัดรายการวิทยุดีกว่าพอเดี๋ยวท่านคงพูดไม่ถึงชั่วโมงนะคะท่านก็ปราบปลื้มใจที่หลายๆฝ่ายเนี่ยรวมใจเป็นหนึ่งเดียวให้ท่านในวันนั้นเป็นเราก็ปลื้มใจตรงนี้นะคะก็เป็นอีกกิจกรรมนึงที่ผ่านไปสำหรับตัวเองเนี่ยก็วันนี้ก็ได้กลับบ้านค่ะพอดีเลยค่ะท่านญาติธรรมเพราะว่าต้องที่บ้านพอดีไม่รู้ว่าเขาไปได้หรือเปล่าติดเห็นไหมคะขอโทษทีนะคะน่าจะลงข้างทางได้รถวิ่งผ่านค่ะมันมีงานแล้วที่เขาก็จะขึ้นข้างบนลงข้างล่างกันอยู่ตลอดนะคะรถก็ต้องขออภัยท่านญาติธรรมนะคะก็เมื่อวานแม่นะคุณแม่ปวดฟันแล้วก็เลยให้น้องเนี่ยพาไปถอนแล้วก็รู้สึกว่า
บวมนะบวมคืออาการเนี่ยมันก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือหัวใจคนป่วยก็ต้องการกำลังใจคือร่างกายพอมันมีความบกพร่องขึ้นมาแม้กระทั่งคนแก่เนี่ยคนแก่นี่มีความเสื่อมของร่างกายมันบกพร่องขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับอ่อนแอความมั่นใจเนี่ยสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่มันลดลงมันจะอ่อนแอโดยที่ไม่รู้ตัวก็เลยเดี๋ยวสักพักหนึ่งพอกิจกรรมงานของท่านพระอาจารย์เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คงต้องกลับบ้านทันทีนะคะเคลียร์งานความจริงเนี่ยอะไรๆมันก็จังหวะมันก็ลงตัวไปหมดมันไม่ขี่ถ้าจนมันเราทํางานไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่ลงตัวคือเรื่องเรียนแปลกมากเลยตั้งใจจะทํารายงานตั้งใจจะเรียนตั้งใจจะอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับอุปสรรคเยอะเราคงมีบารมีดังด้านนี้มาน้อยอุปสรรคมันเยอะเหลือเกินแต่เรื่องอื่นเนี่ยมันเหมือนอยากจะทําอะไรมันฉลุยมันเปิดมันโป่งมันเป็นอะไรไปหมดเลยแต่เรื่องเรียนเนี่ยโอ้โหพอเราจะเริ่มต้นทําทีไรเนี่ยอย่างเนี้ยเฮ้ยทีสบายละกิจกรรมต่างๆก็ลดลงไปวันนี้วันที่13เดี๋ยววันที่16เนี่ยจะต้องเดินทางไปที่จังหวัดเลยเพื่อที่จะไปบรรยายในงานของท่านพระอาจารย์ประมวลวัดสังคมแต่ทีนี้เนี่ยปรากฏว่าคุณแม่ก็ป่วยพอดีก็คือตัวเองตั้งใจจะกลับไปอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันห่างมานานเหมือนกันเพราะว่าช่วงหลังๆในกิจกรรมเยอะแต่ว่าแม่เองเนี่ยก็มีความสุขดีก็ติดต่อกันอยู่ตลอดก็เลยเอางี้ดีกว่ากลับบ้านดีกว่าก็เลยเดี๋ยวสายๆเนี่ยเอาการบ้านที่มันพอที่จะทำได้โดยที่ไม่ต้องใช้ตำราอะไรที่มันไม่ต้องใช้ตำรามากอ่ะก็จะกลับไปทำที่บ้านสัก2วันแล้วก็จะกลับมาดูต้องดูก่อนเดี๋ยวจะวางแผนหลังจากรายการธรรมวารีเสร็จเนี่ยอาจจะวางแผนยาวจนขึ้นไปที่จังหวัดเลยมันจะต้องได้กลับมาทำบางสิ่งบางอย่างที่นี่นะคะก็ชีวิตเป็นการเรียนรู้การเรียนรู้ไม่ได้แปลว่าการเรียนรู้โลกภายนอกนะคะสำหรับตัวเองเนี่ยการเรียนรู้โลกภายนอกมันคือการตั้งโจทย์ของการดำเนินชีวิตสวัสดีค่ะอาจารย์กิ๊กพี่กิ๊กค่ะอาจารย์พี่กิ๊กโหคิดถึงมากเลยค่ะคิดถึงจริงๆอยากเจอจังเลยอ่ะนะคะวันนั้นไปที่โคราชไปที่ปากช่องไปที่มวกเหล็กจะไปหาก็ไปๆมาเอาไปไม่สะดวกเพื่อนๆที่เรียนด้วยกันก็บอกว่ามันน่าจะไม่เหมาะถ้าจะไปเพราะมากิจกรรมนี้แล้วก็เลยเปลี่ยนแผนมันเราไม่ได้มีเราคนเดียวก็เลยไม่ได้ไปอีกค่ะที่ทำนะคะคิดถึงมากเลยนะคะอาจารย์พี่กิ๊กแล้วเราคงจะได้เจอกันกำลังแพลนตัวเองจะไปนอนที่บ้านธรรมชาติสัก2คืนออกพรรษาแล้วก็โอ้โหแบบแน่นมากวันที่16 17ก็จะไปอยู่จังหวัดเลยกลับมาวันที่18 19เดินทางไปที่ภูเก็ตกลับมาจากภูเก็ตวันที่21วันที่22เดินทางไปจังหวัดตากมันต่อไปต่อไปต่อไปเรื่อยๆอยู่อย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วันที่1ถึงวันที่7ธันวาก็คอร์สที่สวนวังคีรีธรรมค่ะท่านจติธรรมเจอกันที่นั่นสำหรับจังหวัดตากเจอกันที่วัดป่าสะพาน2อุ๊ยท่านพระอาจารย์บัวเรียนแจ้งมาให้ดูเรื่องปฏิทินให้ลืมเลยเดี๋ยววันนี้ค่ะพระอาจารย์ไม่ทราบพระอาจารย์ฟังอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็พักหนึ่งวันที่พฤศจิกายนมี30วันพักวันที่30วันที่1ก็เดินทางก็ไปอยู่ที่สวนวังคีรีธรรมแล้วค่ะคอร์สวันที่1ถึงวันที่7เห็นพ่อน้องบีทำห้องน้ำส่วนตัวให้โอ้โหขอบคุณมากๆเลยปกติก็บรรยากาศที่สวนวังคีรีธรรมก็ดีมากอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้มีอยู่ปีที่แล้วก็มีการเข้าห้องน้ำกันห้องน้ำก็คือมันไม่มากเราก็ไม่ได้เป็นอะไรละค่ะเราก็ไปยืนรอด้วยความที่คนมีจิตเป็นอสังขาริกอสังขาริกก็คือจิตที่มีพลังเป็นของตัวเองอะเราก็ไม่ได้บ่นอะไรอะเราก็ไปยืนรอกับเขาอะหรือบางทีเนี่ยเราก็ดูช่วงว่างเราเป็นอาจารย์อะ
ตอนที่เขาปฏิบัติกันอยู่เนี่ยเราก็สามารถที่จะมาทํากิจกรรมอื่นได้เราปล่อยให้เขานั่งสมาธิอยู่เนี่ยบางทีเราก็ออกมาอาบน้ําช่วงว่างอ่ะต้องแบ่งเวลากันอ่ะมันจะไปอออยู่เวลาเดียวก็ไม่ได้เอ้ยเราไม่ต้องอาบให้เขาอาบกันเดี๋ยวพอตอนที่เขาทำกิจกรรมกันเดี๋ยวเราก็จะเข้ามาที่ที่อาบน้ำพอมาปีนี้เนี่ยทางพ่อน้องบีโพสต์มาบอกอาจารย์ปีนี้ทำห้องน้ำส่วนตัวให้ไม่ให้คนอื่นเข้าก็อาจารย์จะเข้าตอนไหนก็เข้าได้แล้วโอ้โหบุญมันเกิดขนาดนั้นเลยเหรอได้ห้องน้ำส่วนตัวต้องขออนุโมทนาบุญนะคะสำหรับญาติธรรมทุกท่านที่ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆตัวนี้เกิดขึ้นมาที่ปากชมจังหวัดเลยเมื่อกี้พี่อาจารย์พี่กิ๊กก็เห็นเฟซเป็นช่วงๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจจะไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าใจเนี่ยอยากจะไปที่บ้านธรรมชาติตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนนี้จะปลายปีแล้วหาจังหวะหาจังหวะหาจังหวะอยู่อย่างนั้นนะคะจะไปก็ไม่ได้ไปสักทีนึงจนติดช่วงโควิดจนดีใจมากเลยตัวเองจะได้ไปช่วงอบรมนะช่วงอบรมที่มวกเหล็กที่มหาจุฬาอาสมเดี๋ยวจะแวะไปหาแล้วรู้ข่าวว่าเป็นช่วงวันเกิดกฐินยิ่งดีใจใหญ่เลยแต่ปรากฏว่าอยู่กับเพื่อนๆค่ะก็เลยมีกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยก็เลยไปไม่ได้เดี๋ยวเดือนมกราก็จะมีกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยเหมือนกันที่จะไปอยู่ที่มหาจุฬาอาสมอีกครั้งนึงเป็นการติวเกี่ยวกับพระไตรปิฎกอาจจะแพนล่วงหน้า2วันไปอยู่ที่บ้านธรรมชาติเดี๋ยวต้องนัดพี่กิ๊กอีกทีนึงเดี๋ยวไปแล้วไม่เจอกันนะก็อยากจะไปอยากจะไปเป็นกำลังใจให้ในการสร้างบ้านธรรมชาตินะไม่รู้ว่าเรียกว่าบ้านธรรมชาติหรือเปล่าเพราะไม่ได้คุยกันเลยที่เพชรบูรณ์นะที่เพชรบูรณ์เริ่มต้นก่อสร้างกันแต่ว่ามีความมั่นใจมากเลยนะคะอ๋อพลังงานสวัสดีค่ะพี่หนึ่งอนุโมทนาบุญพี่หนึ่งค่ะพี่หนึ่งเป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่เซอร์ไพรส์มากเลยเรียกว่าถ้าไม่มีพี่หนึ่งงานนี้ภาพสวยๆไม่มีเลยค่ะพี่หนึ่งเนี่ยไปเก็บรูปตั้งแต่พระอาจารย์รับใบตาตั้งเลยแล้วก็ขับตามมาถ่ายรูปตั้งแต่ขบวนแห่กลับมาตามมาจนถ่ายพิธีกรรมทั้งหมดเลยแล้วก็กลับไปเมื่อคืนก็ต้องขออนุโมทนาบุญพี่หนึ่งพี่ต๋อมนะคะแล้วก็พี่ยาที่มาทำให้งานนี้เนี่ยเกิดความสมบูรณ์ขึ้นมาอีกหนึ่งงานพลังงานไม่หมดเพราะว่าเมื่อคืนอ่ะเมื่อเช้าตื่นสาย คือสารภาพบาปเลยค่ะว่าช่วงเนี้ยก็ไม่ตื่นเช้าเท่าไหร่ละสักตีสี่ตีห้าคือไม่ได้ร่วมกิจกรรมคือเซฟพลังงานแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าร่างกายมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะมันถอยคือมันถอยเลยคือถอยอายุเยอะแล้วเนี่ยร่างกายพอได้ถอยแล้วมันไม่ฟื้นเรารู้ตัวเองอยู่ว่าเราเนี่ยจะใช้ร่างกายของเราเนี่ยประมาณไหนให้มันได้ทำงานที่มันเป็นประโยชน์จริงๆอ่ะกับหัวใจที่มันต้องการสะสมบุญกับกิจกรรมที่เราทำอยู่คือตอนเนี้ยเลือกกิจกรรมที่ทำที่มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับหัวใจที่ต้องการสะสมบุญกับประโยชน์ของสังคมที่จะได้รับต้องบริหารเลยค่ะพี่หนึ่งขอบคุณมากค่ะแหมพี่หนึ่งคิดว่าเราพลังงานเหลือเฟือนะคะแต่จริงๆแล้วหนูแอบพักอยู่เหมือนกันนะคะบางหลายคนมองว่าเอ้ยเราก็แบบทำไมถึงไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเลยก็โดยเฉพาะอย่างการบรรยายธรรมะหรือการจัดรายการวิทยุค่ะพี่หนึ่งมันเป็นความสุขคนเราเนี่ยอยู่กับอะไรที่มันเป็นความสุขเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันทำให้หัวใจเนี่ยมันสร้างรูปที่สดชื่นขึ้นมาอยู่แล้วพอมันมีความสุขมันก็หล่อเลี้ยงหัวใจของเราเนี่ยต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นหลายๆท่านเห็นในช่วงของการจัดรายการวิทยุเนี่ยจะรู้สึกสดชื่นเพราะว่ามันมีความสุขเชื่อหรือเปล่าคะว่า
มีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความสุขตลอดนะชีวิตของคนเราเนี่ยชั่วโมงดำเนินชีวิตบางวันบางช่วงเนี่ยมันก็ทุกข์แต่พอได้จัดรายการวิทยุพอได้พบกับท่านญาติธรรมได้พูดธรรมะเนี่ยในเวลาเดียวกันเนี่ยในขณะที่เราพูดอยู่มันสอนตัวมันเองและในเวลาเดียวกันที่ขณะที่เราพูดอยู่เนี่ยมันมีความสุขไอ้ความสุขที่ได้จากการทำงานนี่แหละมันหล่อเลี้ยงหัวใจกับกลายเป็นว่าการทำงานเป็นการหล่อเลี้ยงหัวใจของเราค่ะหัวใจเนี่ยมันถูกหล่อเลี้ยงด้วยงานทีนี้คนอื่นก็เข้าใจว่าเราทำงานแล้วเราจะเหนื่อยมันจะหนักแต่จริงๆสำหรับเรามันคือการหล่อเลี้ยงหัวใจก็เลยโชคดีไปว่าการพักผ่อนก็คือการพักผ่อนการทำงานก็ยังเป็นการพักผ่อนอีกสุดท้ายและชีวิตมันก็เลยคือการพักผ่อนตลอดเวลามันก็เลยรู้สึกดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตต้องบอกว่าช่วงตั้งแต่กฐินของวัดภูจวงมาจนถึงกิจกรรมวันที่พระอาจารย์รับตาตั้งเนี่ยใช้ร่างกายโหดมากโหดพอสมควรนะกิจกรรมแน่นมากแทบจะไม่มีเวลาพักต้องแอบเอาช่วงที่เขาอื่นเขาทำกิจกรรมตรงไหนเนี่ยเราก็ต้องพักช่วงที่เขาทำเพราะช่วงที่เขาออกมาทำกิจกรรมร่วมเงินกับเราเนี่ยเราก็ต้องอยู่ด้วยมันก็ต้องมีการบริหารจัดการอะตัวเองเป็นโดยที่เราไม่ต้องไปมองอะว่าคนอื่นเนี่ยจะรู้สึกยังไงกับเราเพราะความรู้สึกของคนอื่นมันไม่ได้ช่วยให้เราเจริญหรือไม่เจริญขนาดไหนแต่ถ้าเกิดคนมีบุญเนี่ยเขาจะดูออกเขาจะรู้ว่าเราทำตรงนี้มันเหนื่อยมันไม่เหนื่อยมันคนทำงานด้วยกันเนี่ยเขาจะดูก่อนออกแต่ถ้าเราจะไปดูคนที่เขาคอยจับผิดเนี่ยมันเสียเวลาเอายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยเราทำงานบางทีเราทำงานถึงตีหนึ่งตีสองเนี่ยสมมติว่าตีห้าตีสี่เราไม่ออกมาเนี่ยไอคนจับผิดก็จะบอกว่าดูสิอาจารย์นโมวารีตีสองตีสี่ก็ไม่เห็นออกมาเลยอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้ากดคนทำงานด้วยกันเนี่ยงานมันออกมาขนาดนี้เขาก็ต้องรู้แล้วว่าเราทำอะไรบ้างเขาก็จะโอ้โหแบบทำงานเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราไปดูว่าคนอื่นมานั่งจับผิดเราเนี่ยแล้วเราไปนั่งเสียใจกับการจับผิดของคนอื่นเนี่ยมันเสียเวลาเราเอาเวลามานั่งภูมิใจกับผลงานที่เราทำดีกว่าไหมชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ยาวนานแล้วเราก็ใช้ชีวิตของเราเนี่ยไปเยอะละเราใช้ชีวิตของเราไปมากคนที่อายุน้อยใช้ชีวิตผิดมันคือการวางแผนที่ผิดเพราะว่ามันมีวิบากกรรมรองรับอยู่ข้างหน้าแต่คนที่อายุเยอะใช้ชีวิตที่ผิดเปรียบเสมือนกับคนวางระเบิดให้กับตัวเองเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะได้คอยรับผลละระเบิดก็คือการเกิดที่มันไม่คุ้มค่าผลก็คือจิตใจที่มันแก้ไขได้ยากละถ้าเกิดว่าเราเนี่ยวางชีวิตผิดเพราะฉะนั้นในการวางชีวิตที่ถูกเนี่ยก็คือเราต้องมั่นใจตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าบุญหรือสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันถูกต้องสิ่งที่เราทำอยู่มันถูกต้องแล้วเนี่ยเราจะไปดูความคิดของคนอื่นเนี่ยยังคนจิตใจไม่ดีอ่ะเขาก็หาความผิดของเราจนได้อ่ะมันหาจนเจออ่ะไอ้คนจิตใจไม่ดีมันหาเรื่องพูดจนได้อ่ะแต่ถ้าเราเจอคนจิตใจดีๆเนี่ยมันกระทั่งเราพูดผิดเนี่ยเขาก็ยังหาเรื่องให้เราถูกได้จนกว่าเราจะเจอคนที่มีปัญญาคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะดูออกว่าอันเนี้ยเราพลาดละเขาก็จะมองเห็นความผิดพลาดเราตามความเป็นจริงอันนี้เราเก่งนะอันนี้เราดีนะเขาก็จะมองเห็นความเก่งความดีของเราตามความเป็นจริงตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันค่ะดังนั้นเนี่ยอย่างที่ตัวเองได้พูดไปว่าบางทีเนี่ยเราเองเนี่ยจะไปดูไปคอยคำชมหรือคอยคนอื่นชมหรือเราไปนั่งแคร์ความรู้สึกของคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้เพราะการที่เราไปนั่งแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากเกินไปเนี่ยถ้าจะให้แคร์ถึงถามว่าคนดีในสังคมเนี่ยก็ต้องแคร์ความรู้สึกคนอื่นหรือเปล่าจำเป็นการแคร์ความรู้สึก
ของคนอื่นมองจากมุมไหนมองจากมุมการไม่เบียดเบียนไงแต่ถ้าแคร์เพราะว่ากลัวไม่มีชื่อเสียงแคร์เพราะกลัวไม่มีจะกินแคร์เพราะกลัวว่าเขาไม่รักด้วยอำนาจของกิเลสเราอะไปรักเขาเงี้ยไปต้องการยศตำแหน่งจากเขาเนี่ยอันนี้เราแคร์เขาแต่เราแคร์ด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาเราแคร์แบบไม่ถูกอะแต่ถ้าเราแคร์ก็คือใส่ใจตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือการแคร์ว่าเราเนี่ยไปเบียดเบียนเขาหรือเปล่าความรักความเมตตาที่เรามอบให้กับเขาเนี่ยเป็นความรักความเมตตาที่ถูกต้องตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าหรือเปล่าอันนี้ต่างหากที่ควรแคร์เขาเดือดร้อนจากผลประโยชน์ของเราหรือเปล่าเขาเดือดร้อนไหมจากสิ่งที่เราทำในท่ามกลางความสุขที่เรากำลังมีอยู่เรากำลังสร้างความเดือดร้อนให้กับใครอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่มีความสุขอย่าหลงแต่ความสุขที่เรามีอยู่เท่านั้นดูด้วยว่ามีใครเดือดร้อนเพราะเราทีนี้กลุ่มเดือดร้อนมีอยู่สองกลุ่มในขณะที่เรามีความสุขคือหนึ่งเดือดร้อนเพราะความอิจฉาคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะไม่มีทางมีความสุขถ้าเกิดมีใครได้ดีโดยเฉพาะเขาไม่ชอบเราเนี่ยถ้าเขาไม่ชอบเราเนี่ยถ้าเรามีความสุขเนี่ยกลุ่มนี้เขาจะเดือดร้อนมากถ้ากลุ่มนี้เดือดร้อนคงต้องปล่อยเขาไว้คนที่เดือดร้อนกับอีกกลุ่มนึงเดือดร้อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราไปเบียดเบียนเขาบนความสุขของเราเนี่ยเขาเดือดร้อนเพราะว่าถูกเราเบียดเบียนเราต้องดูว่าเราเบียดเบียนเขาส่วนไหนเราก็จัดการกับพฤติกรรมของเราให้มันไม่เบียดเบียนกับเขาจงมีความสุขกับการไม่เบียดเบียนคนอื่นอย่าให้คนดีที่ไม่รู้อีโนอีเนต้องเดือดร้อนกับความสุขของเราความสุขของเรามันต้องใสสะอาดโดยที่ไม่มีใครเดือดร้อนยกเว้นคนขี้อิจฉาให้เขาเดือดร้อนไปช่วยไม่ได้คือคนขี้อิจฉาเนี่ยหรือคนที่เป็นศัตรูกับเราโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวเป็นศัตรูกับเขาเนี่ยมันเป็นกิเลสในตัวของเขาเขาไม่ได้เดือดร้อนเพราะว่าเราเนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนให้กับเขาแต่เขาเดือดร้อนเพราะกิเลสในตัวของเขาเองทุกวันนี้ตัวเองก็ใช้วิธีการมองแบบนี้อย่างใครที่กำลังทุกข์เดือดร้อนมากๆเกี่ยวกับเราก็จะดูว่าไอ้ที่เขาเดือดร้อนน่ะเขาเดือดร้อนเพราะเราไปทำอะไรเขาหรือเปล่าใจเราก็ไม่ได้คิดอะไรกับเขาวาจาเราก็ไม่เคยล่วงเกินเขาโดยพฤติกรรมเราก็ไม่เคยทำอะไรเขาเลยอย่างเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่าเขาเดือดร้อนกับเรากับสิ่งที่เราเป็นเนี่ยอันนี้เราช่วยไม่ได้แล้วเพราะนั่นคือความอิจฉานะนั่นคือความอิจฉาแต่ถ้าเกิดว่าเขาเดือดร้อนเพราะว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันไปเบียดเบียนเขาเราก็ต้องกลับมาพิจารณาตัวเราเองว่ามันมีความสุขจริงๆหรือเปล่ามันไปสร้างกรรมหรือเปล่าแต่ทีนี้เนี่ยทำไมถึงจะทำให้คนที่เขาเดือดร้อนเพราะการถูกเบียดเบียนเนี่ยแล้วเขาไม่เดือดร้อนอย่างเช่นอย่างงานจัดงานเจ้าคณะอำเภอบ้านไร่ที่ผ่านมาทุกคนสูญเสียเหมือนกันสูญเสียอะไรพลังงานสูญเสียเงินสูญเสียนู่นเสียถามว่าเขาเดือดร้อนหรือเปล่าเปล่าเขามีความสุขในการสละทำยังไงให้ความเดือดร้อนของเขาเนี่ยกลายเป็นจิตที่อิ่มไปด้วยบุญอันนี้ต่างหากที่ผู้นำเนี่ยจะต้องทำให้ผู้ตามเนี่ยเขามีความคิดแบบนี้ทีนี้เนี่ยไอการสูญเสียหรือการเสียสละของเขาเนี่ยมันต้องเกิดจิตที่เป็นบุญจริงๆแล้วบุญอันเนี้ยมันก็จะกลับไปส่งผลให้เขาเนี่ยเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตได้ด้วยเพ
เพราะว่ามีคนเก่งๆหลายคนในโลกใบนี้ที่สามารถที่สร้างศรัทธาให้คนทำความชั่วได้ก็มีความศรัทธามันไม่ได้เกิดขึ้นจากความดีอย่างเดียวความศรัทธาเกิดขึ้นจากความชั่วก็มีความเชื่อความศรัทธาไม่ได้แปลว่าความดีอย่างเดียวแต่ความศรัทธาเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากความไม่ดีก็ได้เชื่อในสิ่งที่ผิดอย่างเราจะเห็นว่ามีลัทธิมีกลุ่มคนหลายๆกลุ่มที่เขาปลุกศรัทธาของคนเนี่ยในการทำสิ่งที่ผิดๆก็มีเพราะฉะนั้นโดยความเป็นผู้นำเนี่ยของเราเนี่ยถ้าเราเจอกับคนแล้วเราสามารถที่จะปลุกศรัทธาของเขาเนี่ยให้เกิดจิตที่เป็นกุศลได้บุญเราก็มหาศาลแต่ถ้าเกิดเราไปปลุกศรัทธาของเขาหรือปลุกความเชื่อของเขาคิดผิดทำผิดอกุศลนั้นมันก็คือเกิดจากเราอย่างที่ได้ยกตัวอย่างของเรื่องของพระเทวทัตพระเทวทัตอยู่ในสำนักของพระศาสดาอยู่ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแท้ๆแต่พยายามที่จะปลุกความเชื่อของคนว่าพุทธเจ้าเป็นคนไม่ดีตัวเองดีกว่าใครบ้างที่มีพฤติกรรมแบบนี้น่ากลัวนะคะโชคดีอยู่อย่างหนึ่งที่ตัวเองเนี่ยอยู่วัดมาหลายวัดไม่เคยคิดจะทำแบบนี้ไม่เคยคิดจะทำแบบนี้คือพูดให้มันเก่งกว่าผู้นำหรือพูดทำลายเครดิตของผู้นำไม่เคยที่จะคิดทำแบบนี้เพราะว่ามันเห็นวิบากกรรมคือกลัวเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเกิดตายเกิดตายกี่ภพกี่ชาติในสังคมเนี้ยในโลกใบเนี้ยในสังสารวัฏเนี้ยเราไม่รู้เราจะไปเป็นผู้นำเนี่ยเราจะรับได้ไหมล่ะถ้าเราเจอบริวารแบบเนี้ยเอาแค่วิบากกรรมเก่าที่มันส่งมาให้เราเนี่ยไอ้คนประเภทแบบนี้มันก็มีอยู่เจอกับเราแล้วเนี่ยเป็นบริวารเราเอาเราไปฟูดเสียหายเป็นนินทาเนี่ยกว่าจะค่อยๆหมดไปเนี่ยมันก็ใช้เวลานานเหลือเกินแล้วเราจะไปสร้างกรรมใหม่เพื่อที่จะผลิตไอ้คนแบบนี้กลับมาหาเราเนี่ยคือกรรมเนี่ยมันเป็นฝ่ายผลิตเราทำความชั่วกับใครแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยกรรมมันก็จะผลิตคนประเภทนั้นน่ะกลับมาหาเราทีนี้มันอยู่ที่ตัวเราไงถ้าเราทำความดีเนี่ยกรรมมันก็จะผลิตคนดีๆมาหาเราเรามีความจริงใจกรรมก็จะผลิตคนจริงใจกลับมาหาเราเรามีความเมตตากรรมที่เราทำไปเนี่ยมันจะผลิตคนที่มีความเมตตากลับมาหาเราตัวเองคิดแบบนี้เสมอเพราะฉะนั้นจะทำอะไรกับใครเนี่ยมันจะมีความระมัดระวังที่จะไม่สร้างวิบากกรรมบางทีก็ด้วยความที่ใจของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นพระอรหันต์มันก็อ่อนไหวมันก็หวั่นไหวบางทีเอ้ยคนนี้รู้สึกกับเรายังไงด้วยความที่เวลาของเราเนี่ยมันน้อยมากแล้วเราก็รู้จักคนเยอะมากบางทีเนี่ยเราไม่ทั่วถึงอ่ะบางทีก็เกิดอาการจิตตกตรงที่ว่าเราทำความดีให้กับคนไม่ทั่วคนนี้จะรู้สึกยังไงคนนั้นจะรู้สึกยังไงแต่เป็นไม่นานพอจิตเริ่มเศร้าหมองกับสิ่งที่เราทำได้ไม่สำเร็จหรือไม่ทั่วถึงหรืออะไรแบบเนี้ยเราจะวางทันทีแล้วเราก็จะคิดว่าเอาล่ะให้ธรรมะมันจัดสรรให้ธรรมะมันจัดสรรถ้าคนเขามีบุญสัมพันธ์กับเราเขาก็จะอยู่กับเราแต่ถ้าเกิดคนไม่มีบุญสัมพันธ์กับเราเนี่ยเขาถึงเราจะอธิบายให้เขาฟังขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะแค่ฟังว่าเราแก้ตัวมันคงไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะต้องไปอธิบายอะไรมากมายเมื่ออย่างนั้นเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านทำงานใหญ่ๆถ้าท่านมัวแต่คุยกับคนอยู่ท่านคงทำงานใหญ่ไม่ได้แต่เพราะท่านมีบริวารที่ดี
มีบริวารที่เข้าใจท่านต่างหากท่านจะคุยหรือไม่คุยเขาก็เข้าใจท่านท่านถึงเติบโตสง่างามได้เราก็เลยคิดว่าเราคงจะได้บุญในแบบที่ท่านได้เราต้องการคนเข้าใจมากกว่าที่จะเราต้องไปเอาใจคนแต่ถามว่าเราเอาใจคนหรือเปล่าก็ไม่ใช่เอาใจนะแต่เราใช้ความจริงใจในการเจอคนที่อยู่เฉพาะหน้าแต่ที่ด้วยความจริงใจเนี่ยขนมเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอร่อยคนเขาเคยกินเนี่ยเขาก็อยากจะกินตลอดแต่ทีนี้เนี่ยขนมเนี่ยมันอร่อยเนี่ยก็จริงมันไม่ได้มีเยอะคือสมมุติแม่ค้าเนี่ยสามารถทำได้วันละ300ชามทีนี้คนก็มากันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแม่ค้าก็ทำได้300ชามเท่าเดิมมันก็ต้องมีการแบ่งปันหรือคนมาก่อนใครเจอใครก็ได้กินประมาณนั้นแต่แม่ค้าก็มีความสุขที่ได้ทำวันละ300ชามทุกวันมันหมดอยู่ทุกวันแต่คนกินปริมาณเพิ่มขึ้นแต่กำลังของแม่ค้ามันมีเท่าเดิมมันเป็นลักษณะแบบนั้นก็เลยวางใจความปริวิตกความกังวลต่างๆมันก็เลยลดลงเมื่อก่อนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยพี่คนนี้เขาก็ดีอ่ะเขามาช่วยเราเฮ้ยเราไม่ได้ดูแลเขาเลยเอาพี่คนนี้เขาก็ดีอีกคือพอถึงจุดๆนึงเนี่ยชีวิตมันเจอแต่คนดีไงพี่คนนี้ก็ดีเอาคนนั้นก็ดีเอาคนนี้ก็ดีเขาดูแลเราเอาดูเราล่ะเราไม่เห็นทำกับเขาดีเหมือนที่เขาทำดีกับเราเลยทุกข์ค่ะเฮ้ยทำไมเราถึงเป็นคนแบบนี้ทำไมเราทีนี้พอเราเอาเวลาไปดูแลไอ้งานที่เราจะต้องทำไอ้ที่เขามาหาเราเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยทำงานแล้วเขายอมรับในสิ่งที่เราทำแต่ปรากฏว่าไอ้งานที่เราทำเนี่ยก็กับเสียไม่ได้ดีมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเราไปทำอย่างอื่นแทนไอ้เจ้าตัวงานที่ทำอยู่เนี่ยมันก็เสียอย่างยกตัวอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยใช้เฟซบุ๊กเยอะต้องขออนุโมทนาบุญโยมทุกๆท่านญาติโยมทุกๆท่านเลยที่ร่วมด้วยช่วยกันในการร่วมโอนปัจจัยมาช่วยในงานค่าธุดงค์นะค่ายานพาหนะของพระธุดงค์ที่จะเดินทางไปที่ภูเก็ตก็หูแบบโอนกันมาโอนกันมาโอนกันมาหลั่งไหลกันมาทีนี้พองานจบแล้วเนี่ยตัวเองก็คิดว่าเดี๋ยวจะมานั่งรวบรวมรูปภาพตั้งแต่งานกฐินแล้วนะคะงานกฐินเนี่ยญาติธรรมช่วยกันมาเยอะมากคิดไม่ถึงเลยว่าจะมียอดเป็นล้านก็ตัวเองก็โพสต์จบงานกฐินแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะโพสต์อนุโมทนาบุญทำกิจกรรมทำภาพอะไรคนนั้นคนนี้ทีละคนนี้วางแผนไว้อย่างดีเลยค่ะปรากฏว่าพอกฐินเสร็จการบ้านไงที่เรียนอยู่ก็มากันเต็มไปหมดเลยแล้วก็ทำการบ้านด้วยแล้วก็เตรียมตัวจะไปดงยางต่ออีกพอเตรียมตัวจะไปดงยางพอไปดงยางเสร็จกลับมาญาติธรรมก็น่ารักมากเลยช่วยเราเดี๋ยวจะอนุโมทนาบุญกับคนที่ไปด้วยกันอย่างงู้นอย่างงี้มีรูปภาพภาพเนี่ยในโทรศัพท์มือถือ20,000ไงตั้งแต่งานถวายเทียนมาเลยก่อนเข้าพรรษาจะโพสต์นะตั้งแต่เอาง่ายๆตั้งแต่คุณก๊อฟทำขนมมาจะโพสคุณก๊อฟทำขนมให้มาทานเพราะบอกแกไว้ว่าอยากทานแกก็เอามาให้อะไรต่ออะไรเต้ไปหมดที่จะทำค้างในเรื่องของการกลับไปปฏิสัมพันธ์กับญาติธรรมที่ผ่านมามันมีแต่เรื่องของอนาคตปัจจุบันอนาคตปัจจุบันอนาคตไปข้างหน้าเรื่อยเลยอย่างวันนี้เหมือนกันเนี่ยงานมุทิตาสักการะท่านเจ้าว่าท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์จบลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวว่าจะไปเก็บรูปถ่ายเขาโน้นนี่ไปถ่ายเขาไว้เต็มไปหมดเลยค่ะเหมือนงานกฐินน่ะงานกฐินก็ถ่ายเยอะมากเดี๋ยวจะโพสต์รูปมีความสุขอนุโมทนาบุญอ่ะเดี๋ยววันนี้อ่ะกะว่าจะทำการบ้านทำรายงานต่างๆในการเรียนนี่เข้าเทอมสุดท้ายแล้วของเทอมที่แล้วยังไม่เสร็จเลย ความจริงทีนี้คุณแม่ไม่สบายก็คืออย่างที่ได้พูดไปว่ากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญถามว่าป่วยอะไรเยอะไหมก็ไม่เยอะแต่คนแก่ยาที่ดีที่สุดก็คือกำลังใจจากลูกเราต้องทำให้ท่านรู้สึกว่าท่านมีความสำคัญกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ย
เดี๋ยววันนี้พอทานอาหารเสร็จไรเสร็จเก็บของแล้วก็เคลียร์งานที่จะกลับไปทำที่บ้านได้บางส่วนก็จะกลับบ้านแหละกลับไปอยู่กับแม่สัก2-3 วันนะกลับไปอยู่เพราะว่าวันนี้13แล้ว14-15อยู่ได้2 วันค่ะท่านญาติธรรมวันที่16ก็ต้องเดินทางไปที่จังหวัดเลยเพื่อที่จะไปบรรยายที่วัดสังคมแล้วก็เดินทางวันที่17เนี่ยก็น่าจะยังกลับไม่ได้เพราะว่าบรรยายตอน4 ทุ่มแล้วก็18เช้าว่าจะกลับเพราะว่า19เช้าต้องเดินทางไปที่ภูเก็ตค่ะท่านญาติธรรมก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยพอเสร็จงานแล้วเนี่ยตอนนี้ญาติธรรมกำลังเตรียมตัวถวายภัตตาหารแล้วค่ะสำหรับวัดภูจวงตอนนี้นะคะก็ถวายภัตตาหารเสร็จแล้วเนี่ยตัวเองก็จะทานข้าวทานอะไรน่าจะออกเดินทางจากวัดภูจวงไม่เกินบ่ายโมงเพราะว่าต้องเคลียร์ของตัวเองด้วยที่จะนำกลับไปที่บ้านแล้วก็รวมถึงงานต่างๆที่จะเอาไปทำต่อที่บ้าน2 วันนะคะแล้วกลับมาก็18เรียน10ยังคิดอยู่เลยว่า17กลางคืนเนี่ยจะกลับยังไงกลับคืนนั้นเลยรถก็ไม่มีแล้วก็เลยคุยกับท่านพระครูสมคิดหลวงพ่อพระครูอุเทศปริยัติยาธรวันนี้ว่าจะเคลียร์กับท่านอยู่ว่าท่านก็ไปบรรยายเหมือนกันก็อาจจะขับรถจากอุทัยธานีไปที่จังหวัดเลยแล้วก็จะขับรถจากจังหวัดเลยเนี่ยกลับมาตอนเช้าไม่รู้ว่าท่านจะกลับหรือเปล่าหรือยังไงก็ต้องวางแผนกันเรื่องของการเดินทางกันพอสมควรค่ะแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้อย่างที่ได้เล่ากับท่านญาติธรรมว่าทั้งหมดเนี่ยบุญคือการพักผ่อนของตัวเองอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆท่านบอกว่าให้พักผ่อนเนี่ยอย่างเช่นการจัดรายการวิทยุเนี่ยเมื่อสักครู่นี้พี่หนึ่งทักมาบอกว่าหัวอาจารย์ดูแบบว่าไม่เหนื่อยเหมือนกับดูแข็งแรงอ่ะเพราะว่าสำหรับตัวเองเนี่ยบางทีเนี่ยบางช่วงชีวิตเนี่ยมันก็เหนื่อยกับปัญหาเหนื่อยกับเรื่องราวต่างๆมันก็มีเรื่องไหนที่บารมีเรามันไม่ถึงเรายังไม่มีประสบการณ์เนี่ยมันเหนื่อยอยู่แล้วแต่พอได้จัดรายการวิทยุปัญหาคือตอนจัดรายการวิทยุเนี่ยมันมีความสุขค่ะพอจัดรายการวิทยุมีความสุขเนี่ยคนก็จะเห็นแต่ตอนจัดรายการวิทยุว่ามันมีความสุขก็จึงคิดว่ามันมีความสุขตลอดเพราะว่าการทำบุญหรือการจัดรายการวิทยุการทำงานเพื่อพุทธศาสนาเนี่ยสำหรับตัวเองเนี่ยมองว่ามันคือการพักผ่อนมันคือความสุขค่ะก็เลยหล่อเลี้ยงร่างกายให้แข็งแรงในระดับหนึ่งต้องบอกว่าบุญจริงๆถือว่าทำงานหนักพอสมควรในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีหลังเนี่ยแต่ว่าไม่เคยเป็นอะไรกับใครเขาแล้วก็ยังไม่อยากเป็น นะแข็งแรงดีนะแต่ผอมลงไปเรื่อยๆแล้วค่ะตอนนี้เมื่อเช้านี้พี่ทิมกับคุณบุ๋มมาจากนครสวรรค์ค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่อาจารย์ผอมลงไปเรื่อยๆหรือเปล่าผอมมันไม่รู้จะทำยังไงอ่ะมันผอมมันไม่มีคือเวลาทานอ่ะคนเราในเมื่ออาหารมันเข้าไปในร่างกายไม่ได้เยอะทำยังไงมันก็ผอมมันโดยบังคับให้มันอ้วนไม่ได้อ่ะมันร่างกายมันอย่างเอาง่ายๆแค่10 วันที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่วันกฐินจนถึงวันฉลองตำแหน่งท่านเจ้าคณะอำเภอเนี่ยแทบจะไม่มีเวลาทานข้าวเวลาทานข้าวบางทีก็เอาของเอาข้าวเอาอาหารเนี่ยบอกแม่ชีเดี๋ยวจะต้องเดินทางแล้วนะถ้ายังไงจัดรายการเสร็จเนี่ยให้แม่ชีเนี่ยจัดอาหารขึ้นรถแล้วก็ทานบนรถก็ทานไม่ได้มากแล้วก็เอาทำงานต่อทานอาหารบนรถ2 วันทานทำนู่นทำนี่คือมันทานอาหารไม่มากพอน่าจะเป็นอย่างนั้นมันเลยเกิดอาการผอมด้วยแต่ถามว่ามีโรคอะไรหรือเปล่าก็เท่าที่ดูตัวเองอยู่เนี่ยตอนนี้ก็แข็งแรงดีอยู่เช็คจากตอนที่ไปดงยางแล้วก็พักผ่อนน้อยมากในการขับรถเนี่ยก็ไม่เพียก็สดชื่นก็ยังไม่ต้องอะไรมากก็ยังแปลกใจตัวเองด้วยซ้ำว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เพียมันถามหาความเพียเลยนะคะท่านติธรรมเอ้ยทำไมเราถึงไม่เพียเพราะจิตเนี่ยมันหล่อเลี้ยงด้วยบุญแต่เกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะคะท่านติธรรมพอกลับมาจากดงยาง
กลับมาจากโรงยางก็ความเพียมันปรากฏเกิดขึ้นมาระดับหนึ่งเลยอะพอมาถึงที่แล้วอะโหรู้สึกแบบเพียเหมือนกันแต่พอรู้ว่างานมันเริ่มมาละงานที่จะฉลองเจ้าคณะอำเภอมาจิตมันก็ฟูขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเฮ้ยมันมีความสุขอะเห็นคนนู้นทำงานเห็นคนนี้ทำงานเห็นญาติธรรมมาจัดงานพอเช้าขึ้นมาเนี่ยเห็นสถานที่เนี่ยมันมีความสมบูรณ์ระดับหนึ่งอะใจมันแบบฟูขึ้นมาแบบเต็มๆเลยมันมีความสุขอะไอ้ความเพียรมันก็หายไปอีกมันก็เต็มที่เลยค่ะพอมาจนงานจบต้องเรียกว่าเมื่อวานเนี่ยเก็บรายละเอียดของงานเยอะมากมันไม่ใช่งานเหนื่อยละแต่มันเป็นการเก็บรายละเอียดของงานอย่างเช่นผ้าไตรของตรงนี้คือมันพลาดไม่ได้อ่ะมันเป็นรายละเอียดเล็กๆในงานในระหว่างงานซึ่งเยอะมากเราต้องไล่มาตั้งแต่เช้าว่าเช้ามาเนี่ยพระอาจารย์จะมายังไงทำยังไงอะไรยังไงช่วงบ่ายเดินเข้ามาแล้วเนี่ยตรงไหนมันพร้อมหรือยังเช็คคอนเฟิร์มงานทุกงานคนนี้พร้อมไหมคนนั้นพร้อมไหมคนนี้พร้อมไหมคนนั้นพร้อมไหมคือคอนเฟิร์มงานตลอดทั้งงานจนจบถึงกลางคืนเลยพระอาจารย์เดินเข้ามาในศาลาผ้าไตรกระเช้าที่ท่านต้องกราบครูบาอาจารย์วางจัดตั้งไว้เรียบร้อยหรือเปล่าพร้อมไหมตรงนี้พร้อมหามาก่อนเอาทีละสเต็ปวางพร้อมพอพร้อมเสร็จปุ๊บเอาไปดูตรงดอกไม้ถามครูบาอาจารย์ดอกไม้ตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงโอเคไหมใครจะเป็นคนรับผิดชอบพอมีการทำทักษิณานุปทานเสร็จแล้วเนี่ยดอกไม้ต้องวางทิศยงบอกผมเองครับโอเคจบแล้วไอ้ขันบาททุกอย่างตรงนี้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 คือมันเป็นรายละเอียดของงานแล้วเป็นจุดๆเล็กๆแล้วค่ะปัจจัยพระอาจารย์ฝากเอาไว้ในการถวายทักษิณานุปทานเขียนเรียงละเอียดให้มันเป็นนั่นหมดเลยครูบาอาจารย์มาแจกแจงอธิบายทำที่ตั้งจุดลงทะเบียนของเจ้าภาพยังไงต้องทำบัตรยังไงมาวางยังไงเขียนจัดระบบในการที่จะลุกขึ้นไปรับถวายผ้าทักษิณานุปทานยังไงคือเมื่อวานเนี้ยงานไม่หนักแต่มันเป็นรายละเอียดของงานยิบเลยค่ะเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆที่มันจะพลาดไม่ได้แต่ถามว่าถ้ามันพลาดล่ะทำใจไว้แล้วเพราะแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าแต่ก่อนที่งานมันจะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็พยายามทำให้มันดีที่สุดให้มันละเอียดที่สุดเท่าที่มันจะพลาดให้น้อยที่สุดอะคิดอย่างนั้นก็เลยเก็บรายละเอียดของงานเก็บเรียกว่าป้องกันความผิดพลาดแล้วญาติธรรมก็น่ารักคือเขาพร้อมมันเหมือนกับเขาพร้อมที่จะทำตรงเนี้ยถวายครูบาอาจารย์ด้วยกันอยู่แล้วเพียงแค่เราไปถามเราไปพูดน้ำปานะพระยังไม่ได้แช่พระที่จะมาเป็นร้อยพระยังไม่ได้แช่ตาลินก็อาจารย์รถปิกอัพวัดไม่อยู่เดี๋ยวพาไปแล้วก็รีบไปถ่ายเอกสารรีบไปซื้อน้ำปานะเอาแช่ให้เรียบร้อยไปคุยกับพระคุณเจ้าในส่วนของน้ำปานะของพระผู้ใหญ่ว่าจะต้องมีอะไรยังไงก็เคลียร์เรียบร้อยคือทุกอย่างต้องเคลียร์แล้วจบเคลียร์แล้ววางทีละจุดแก้วตรงนี้ใส่ตรงนี้น้ำตรงนี้ใส่ตรงนี้ตรงนี้คือมันมีความสุขอะเราจะบอกว่าเราทุกข์กับการทำงานเนี่ยมันก็ไม่ใช่เลยมันมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นบุญการที่เราทำอะไรอย่างคนที่ประสบความสำเร็จแล้วมีคนมาทำอะไรให้มาแสดงความดีใจด้วยเราก็ดีใจสำหรับตัวเองเนี่ยไม่ได้เฉพาะที่เป็นงานของครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์บุญญามโนเท่านั้นคือทุกความสำเร็จตัวเองเนี่ยมันจะปลื้มความสำเร็จของคนอื่นทุกๆคนว่ากว่าที่เขาจะประสบความสำเร็จมาได้เนี่ยชีวิตมันต้องผ่านอะไรมาเยอะการที่คนจะยอมรับเนี่ยคนเนี่ยจะยอมรับใครสักคนนึงเนี่ยมันต้องยอมรับจากคุณค่าแท้ที่มันเกิดขึ้นจากตัวของเขา
แต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจากพลังที่บางคนเนี่ยก็จะคุยคุณสมบัติของตัวเองเนี่ยพอมันเจอกันแล้วเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของมนุษย์ก็คือการพูดคุณสมบัติของตัวเองมากเกินจริงในพุทธศาสนาของเราเรียกกิเลสตัวนี้ว่าสาไถสาไถคือโอ้อวดนั่นเองพอพูดเกินความจริงแล้วเนี่ยคนเขาก็มีความหวังในตัวเราพอเขาอยู่กับเราแล้วเนี่ยเขาจะผิดหวังซึ่งมันไม่คุ้มค่ากับการที่เราคุยล่วงหน้าไว้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เขาไม่ได้คุยเขาทำคนเห็นประโยชน์จริงไอ้คนที่ได้ประโยชน์จากเขานั่นแหละจะสรรเสริญเขาไอ้คำสรรเสริญที่ได้จากคนที่ได้ผลประโยชน์นั่นแหละมันคือคำสรรเสริญที่เกิดขึ้นจากความจริงจากความดีอันนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการคุยไอ้คำสรรเสริญอันนี้แหละมันจะกลายเป็นรางวัลของความสำเร็จของคนที่เขาประสบความสำเร็จทุกคนตัวเองก็เลยมองว่าโอ้โหกว่าแต่ละคนจะมีวันนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาคนที่ประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันต้องผ่านหัวใจที่มันแกร่งอะแต่ละความสำเร็จเนี่ยมันต้องได้ต่อสู้กับอุปสรรคมีคนมาขัดขวางเราจะเรียนรู้คนขัดขวางต่างๆอย่างไรโดยที่เขาจะไม่รอเป็นศัตรูกับเราในอนาคตมันต้องได้เรียนรู้มันต้องใช้ไหวพริบต้องใช้ปฏิภาณมากมายเหลือเกินเอาอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างงานเมื่อวานถามว่ามีคนมีปัญหาไหมมีอุปสรรคไหมมีแต่ทุกคนที่เข้ามาแล้วมีปัญหาเนี่ยเราจะทำยังไงให้ปัญหาเนี่ยมันกลายเป็นทางออกแล้วก็กลายเป็นบุญอย่างเมื่อวานอยู่ช่วงหนึ่งแม้ทุกอย่างมันสมบูรณ์มากเลยสวัสดีค่ะพี่ท้าเจอกันที่ภูเก็ตนะคะก็เมื่อวานชุดเซตที่จะให้พระอาจารย์เนี่ยเขาจะส่งน้ำเพื่อที่จะมุทิตากันก็ไอ้อ่างน้ำโอ้โหจัดซะสวยเลยเอาแบบนี้นะเราก็ดีไซน์เลยดอกไม้ต้องแบบนี้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 นะอันนี้ตั้งตรงนี้ตรงนี้ตั้งตรงนี้ตรงนี้ตั้งตรงนี้แล้วก็อ่างที่ใส่น้ำเนี่ยก็ไปซื้อโอ่งมังกรครึ่งๆมาคล้ายๆกระถางแล้วก็ให้เขาเอาดอกไม้เนี่ยล้อมนะคะล้อมโอ่งมังกรปรากฏว่าไอ้โอ่งมังกรใบนั้นนะทำเสร็จหมดแล้วค่ะงานจะเริ่มแล้วพระอาจารย์ก็กำลังจะเดินทางมา4 โมงเย็นแล้วรั่วค่ะพอโอ่งมังกรรั่วทุกคนอ้าวอาจารย์โอ่งรั่วอาจารย์ซื้อมาได้ยังไงเนี่ยก็พูดเล่นกันบอกไม่เป็นไรก็มีแต่ยากเลยก็แก้ไขข้างในนี่ยังอยู่กันใช่ไหมล่ะแล้วก็หาอะไรมาใส่ข้างในเอาน้ําออกแล้วเราก็เอาอะไรใส่เข้าไปเห็นไหมล่ะสถานการณ์ที่มันวุ่นวายสถานการณ์ที่มันเป็นปัญหาเนี่ยมันกลับกลายเป็นจุดที่ทําให้เราเกิดปัญญาทําให้เราได้ช่วยแก้ไขด้วยกันทําให้เรามีความสุขกับการแก้ไขปัญหามันก็ผ่านไปญาติธรรมมาแล้วเนี่ยเรื่องของการลงทะเบียนมีปัญหาอย่างงู้นอย่างนี้เราก็แก้มันไปตามจุดไอ้ทุกครั้งที่มันแก้ได้นะแล้วเรารักษาอารมณ์ของเราให้มันดีได้นะอันนี้แหละค่ะคือบุญตอนนี้ทีมเสบียงบุญค่ะนะคะเสบียงบุญเดินมาถึงตรงนี้แล้วค่ะเดี๋ยวจะเชิญเข้าหน่อยนิดนึงแหมเวลาจะหมดพอดีเลย55 นาทีแล้ว56มีคนแจ้งมาเชิญนะคะเสบียงบุญค่ะชุดพี่ทีมค่ะกับพี่ปนัดค่ะหัวหน้าแก๊งเสบียงบุญมาทำบุญนี่ค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเข้ากล้องนิดนึงข้างหลังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นี่ค่ะสมาชิกทุกท่านนะคะพวกเรามาจากนี่ค่ะพี่ทีมพี่วนรสก้มนิดนึงก้มนิดนึงก้มนิดนึงสวัสดีค่ะพ่อบุญแม่บุญเอาบุญมาฝากขออนุโมทนาบุญพี่ค่ะสาธุค่ะค่ะอันนี้ก็ทีมเสบียงบุญนะคะมากันนี่น่ารักไหมนะคะก็เป็นสวัสดีครับค่ะเอามาลาเหรอคะอ้าวแล้วเจอกันพี่สาธุค่ะบุญรักษาค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสาธุขอกอดนิดนึงสาธุค่ะสาธุแล้วเจอกันค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะพี่สาธุค่ะสาธุค่ะกอดด้วยนะสาธุค่ะเหยียบป้าอาจารย์ตลอดสาธุค่ะก็ทีมเสบียงบุญค่ะทีมของพี่ทีม
ก็เรียกว่าเป็นญาติธรรมของเราที่เรียกว่าร่วมบุญกันทุกกิจกรรมเลยค่ะจนกิจกรรมสำเร็จโดยกิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ยที่เล่าให้ฟังได้เห็นหน้าเห็นตากันแล้วว่าคนไหนเป็นพี่ทิมนะคะก็เริ่มต้นคุยกันเรื่องของการไปทำค่ายยานพาหนะพี่ทิมก็เริ่มต้นมาที่หมื่นหนึ่งแล้วก็พี่อโนไทยก็มาเหมือนกันแล้วก็จบท้ายด้วยคุณแม่ชีทศพรกองบุญนี้เป็นกองบุญของกองบุญใหญ่เป็นกองบุญของคนมีบุญจริงๆนะคะก็ภูมิใจยังไม่เลิกเลยค่ะท่านญาติธรรมแล้วก็พี่ทิมเมื่อวานน่าจะมาไม่สะดวกวันนี้ก็เลยมามุทิตาท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ค่ะนะคะก็เวลาของรายการธรรมวารีหมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันที่จังหวัดเลยนะคะท่านญาติธรรมเวลาหมดลงแล้ววันนี้พรุ่งนี้พบกันใหม่ขอกล่าวขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันค่ะแล้วได้กอดกันแน่นอน